ีเพื่อนๆพี่อีกรอบนะครับตอนนี้เราปั่นถึงปั๊มปตท.หุ่นยนต์นะครับเส้นถนนเซาเทิร์นครับซ้ายรถจอดซ้ายรถจอดความเร็วตอนนี้40นะครับหลังจากออกมาจากแยกหนองขี่ครับความเร็ว40ยืนมาตลอดนะครับไม่มีรถจาก40นะครับตอนนี้เวลา 10:11 นาทีนะครับความเร็วอยู่ที่40นิ่งครับเรื่องความร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับร้อนมากตอนนี้เราถึงสะพานรถไฟนะครับสะพานรถไฟอันนี้เรียกสะพานรถไฟท่าละท้อนนะครับคือมันอยู่ถนนเส้นเซาเทิร์นนะครับจากตรงนี้ถึงตัวเมืองสุราษฎร์25กิโลนะครับตอนนี้เราปั่นไปแล้ว51กิโลครับจำไม่ได้สะพานรถไฟครับวิดีโอเพื่อนๆพี่สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ผมแนะนำเส้นทางการปั่นนะครับเส้นทางนี้ผมได้ถ่ายทำแนะนำเส้นทางการปั่นไปแล้วนะครับตอนนี้ผมทำไปทั้งหมดแล้ว15เส้นทางนะครับ15เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์นะครับที่ผมทำไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแนะนำอีกหนึ่งเส้นทางนะครับแล้วก็แจ้งเพื่อนๆพี่นะครับให้ทราบนะครับจากกม18นะครับกม18จนถึงตั้มปตท.หุ่นยนต์เซาเทิร์นนะครับถนนลาดยางเสร็จแล้วนะครับถนนลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆพี่สามารถปั่นมาได้แล้วนะครับวันนี้ผมพาน้องๆปั่นมาแล้วนะครับถนนลาดยางเสร็จเรียบร้อยนะครับตีเส้นถนนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณกรมทางหลวงนะครับที่มาลาดยางให้แล้วตอนนี้ก็เหลือเส้นถนนเซาเทิร์นอย่างเดียวนะครับที่ผมถ่ายทอดสดแล้วยังทำอยู่นะครับยังลาดยางอยู่นะครับอีกฝั่งนึงนะครับกับเส้นกองบิน7นะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วผมจะแจ้งให้ทราบนะครับพอมีเพื่อนพี่ถามมาครับถนนเส้นนี้กม18เสร็จแล้วหรือยังตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถปั่นมาได้เลยครับทางจะเป็นแบบนี้นะครับเลี่ยมตลอดตีเส้นเรียบร้อย4เลนตรงยาวนะครับถึงแม้รถเทรลเลอร์จะเลอะจะเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งเลนขวานะครับเทรลเลอร์เห็นจักรยานจะวิ่งเลนขวานะครับก็ขอขอบคุณเทรลเลอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้ที่ผมขี่ดูแลน้องๆนี่เทรลเลอร์จะหลบให้ขวามือสุดหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับชาวเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ผู้ใช้รถสัญจรไปมานะครับเห็นกลุ่มจักรยานก็จะหลบให้ทางขวามือตลอดนะครับเพราะว่าน้องๆจะปั่นอยู่เส้นซ้ายสุดตลอดนะครับเด็กครับเด็กยกมือให้กลุ่มนักปั่นครับน้องๆนักปั่นนะครับน้องๆนักปั่นก็เลยยกมือตอบนะครับเด็กๆชอบนะครับปั่นจักรยานครับปั่นผ่านหมู่บ้านไหนก็เด็กออกมาดูตลอดนะครับ
ความเร็วอยู่ที่40ยืนนะครับ40นิ่งครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับถ้าผมให้ดูด้านหน้าเนี่ยผมจะมองไม่เห็นหน้าจอนะถ้าน้องๆหลุดเฟรมต้องขออภัยนะครับเพราะตอนนี้แสงแดดมันแรงกว่าต้องจอแอมเบเลตอย่างเดียวนะครับรอชั่วโมงเนี้ยถึงจะสู้แสงแดดได้นะมองไม่เห็นเลยนะว่าหลุดเฟรมหรือเปล่าตอนนี้เราถึงป่าแมลงทับแล้วครับป่าแมลงทับนะครับข้างทางก็จะขายแมลงทับนะครับแมลงทับนะครับถุงละ50บาทนะครับถ้าเพื่อนพี่คนไหนก็อยากทานก็มาแถวนี้นะครับผมโฆษณาให้เลยครับมีตลอดทางครับถุงละ50บาทนะครับไม่ได้พรุ่งนี้อาจอยากจะพาน้องๆซ้อมฝันในท่าชนะนะครับเดี๋ยวดูโค้ชก่อนนะครับเพราะโค้ชเกียรติจะเป็นคนกำหนดเส้นทางนะครับเขาจะคอยมาช่วยดูแลน้องๆนะครับก็จะได้ปลอดภัยครับระวังซ้ายนะระวังซ้ายซ้ายซ้ายจอดแล้วซ้ายจอดความเร็วอยู่ที่40นะครับคือความเร็ว40ยืนนะครับนิ่งตลอดครับล็อกขาแล้วความเร็ว40สายมอเตอร์ไซค์จอดซ้ายซ้ายแถวนี้มีแมลงทับเยอะผมก็ยังเที่ยวโตมากก็ได้อยู่ดีเพราะว่าที่ซี่โครงของอาเซตมันยังไม่หายนะครับที่ผมไม่พูดนี่มันก็เจ็บนะครับแต่มันเจ็บไม่เยอะนะครับเพราะไม่ค่อยได้เยี่ยวตัวต้องใช้ไลท์ยูมันต้องเยี่ยวตัวเยอะแต่ก็สมปกติก็เยี่ยวตัวเหมือนกันแต่มันก็ยังเจ็บอยู่แต่มันก็ยังน้อยครับถือว่ามันก็ดีขึ้นระดับนึงเลยนะครับซ้ายระวังคอสะพานซ้ายซ้ายซ้ายระวังไม้ไม้ไม้ซ้าย
ไม้ซ้ายไม้ซ้ายไม้ไม้ตอนนี้เราถึงทางลับที่จะทางลับที่แวะไปนี่นะครับพุงกุตเตเลนึกไม่ออกมันมีทั้งหมด3ทางนะครับที่มันสามารถลัดไปทางพุงกุตเตเลได้นะครับไปทางลาดยางครับไปทางลาดยางปั่นจักรยานได้นะครับซ้ายซ้ายกรอบไลท์ยูถ่ายรอบสดนะครับถ้าปั่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันลากยาวได้แล้วภาพมันจะก็จะนิ่งตลอดนะครับมันต้องใช้เวลามากรอบครับพอน้องๆปั่นจะไม่หยุดเลยนะครับไม่มีการหยุดระหว่างทางนะครับน้อยมากที่หยุดนะครับเพราะน้ำผมก็จะซื้อใส่ตะแกรงหน้ารถมานะครับน้องๆก็จะไม่ได้หยุดนะครับเพื่อจะไม่ได้สัมผัสกับใครเลยนะปั่นเสร็จก็กลับเข้าที่พักเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนครับไม้ซ้ายไม้ซ้ายคนหน้าสุดนี่น้องโอเลี้ยงนะไม้เนี่ยไม้ซ้ายเนี่ยไม้ซ้ายไม้ซ้ายไม้ซ้ายโอ้ไม้ลูกเต็มถนนเลยนี่ครับไม้ลูกเต็มถนนเลยจอดเก็บไม่ได้ครับนี่ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงลาดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับที่มาจากปั๊มหุ่นยนต์นะครับกรมทางหลวงได้ลาดยางเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับปั่นสบายนะปั่นสบายครับเป็นอีกทางนึงครับที่เลาะไปทางหลังบึงหมุนทะเลได้นะครับก่อนถึงสะพานนะครับก่อนถึงสะพานสะพานลาดยางนะครับหมาซ้าย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 Oh.
ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆในที่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการซ้อมปั่นจักรยานของน้องๆทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีนะครับถูกสอนโดยโค้ชเกียรตินะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับตอนนี้เราจะถึงทางแยกราชพัฒน์นะครับที่จะไปนาสารนะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับก็ขอจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ